สวัสดีคนนครับวันนี้เช้าวันที่18ตุลาคมนะครับก็ในส่วนของเช้าวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ g p p g พ y n ีพาเนา่านน่าเสียดายมากคือโอ้โหราคามันขึ้นมาตั้งประมาณเกือบเกือบ300เปปเนาะจากจุดที่ผม ได้เล่นเซลล์ไปนะครับนะ่าสนใจมากคือผมเนี่ยเมื่อวานผมเซลล์ไปจุดนี้นะแต่ว่าก็เสียไปนะครับคือคิดว่าให้ราคาเนี่ยมันมีแกลบไว้น่าจะลงมาวิกฟิลได้น่าจะลงมาแกลบตรงนี้ได้เนาะแต่ปัญหาคือมันขึ้นไปยาวมากนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเรามาเคลียร์กันหน่อยเราเริ่มที่เดลี่นะครับอันดับแรกในส่วนของเดลี่ราคาขึ้นมาเยอะ มากมากแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วมันจะไปยังไงต่อจริงๆนะครับคือส่งเมื่อวานเนี่ย weekly เราคุยกันว่าเฮ้ยเออราคาเนี่ยตอนเนี้ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านเนาะมันน่าจะดูขึ้นได้แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันจะลงมาเติมก๊ปก่อนร้อยขึ้นแต่บันดันขึ้นไปเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่ผมซลล์แล้วก็เสียนะครับที่ในส่วนของวันนี้เนาะ daily นะครับเรามาเริ่มกันที่ daily ราคาปิดขึ้นมาสวยนะครับแน่นอนว่าตรงน,นี้จะเห็นว่ามันมี ไสเทียนไว้ให้เติมเต็มนะครับตรงนี้จะเปสิ่งที่เรียกว่าวิกฟิลนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติราคาเขามีการทําไสเทียนลงมาก่อนแล้วในครึ่งหลังนะครับกลับขึ้นมาอาจจะมีโอกาสวิ่งมาถึงในส่วนของข้างบนหนึได้ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณทั้งหมดประมาณ90กว่าปบนะครับพะนั้นก็จ,จะหาจงังหวะบายได้ในส่วนของ GJ เอ่ะเรามาดูในส่งสชั่วโมงในส่งสชั่วโมงตอนนี้ราคาเนี่ยมันเหมือนจะเริ่มไซเว์นะครับเพราะว่ามันวิ่งขึ้นมาเยอะ ใช่ไหมครับขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะกลับตัวลงแน่นอนว่าเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวลงมาทําสปอร์ตแล้วหาจังหวะขึ้นต่อซึ่งการที่มันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มันจะขึ้นไปเติมเต็มไซตเทียนของเดลี่นะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงราคาตอนนี้มันเหมือนจะเริ่มไซต์เวย์จริงๆนะครับหชั่วโมงอาจจะยังไม่ชัดมากเดี๋ยวไปดูดดในสามสิบนาทีจะเห็นชัดขึ้นส0มสินาทีชัดเจนเลยนะครับตัวน,นี้นาะก,ก็ราคาเนี่ยมันไซต์เวย์นะครับแน่นอน นะครับกับเบรกเอาลงถ้าเบรกเอาขึ้นแบบนี้ผมว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่สนใจนแนวต้านตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ต้องเก็บใบคิดก็ได้นะครับเหตุผลที่มันจะไม่สนใจเพราะว่าแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงมากเนาะนะครับแล้วก็การที่ราคาจะวิ่งมาถึงโซนนี้เป็นโซนที่มันจะวิ่งขึ้นไปส่วนของเดลี่นะครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปได้เนาะในส่วนของส0มนาทีข้างล่างนะครับถ้าสมมติว่าเบรกเอาลงมาแน่นอนว่าผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงงนนนน่าจะเป็โทสตรี้กอ นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องลุ้นเอาเฮ้ยมันจะเฟกเอาทางไหนไม่ว่ามันจะเฟกเอาทางนี้เราค่อยลงไหมหรือมันจะเฟกเอาข้างล่างก่อนล้วค่อยขึ้นถ้ามันเฟกเอาข้างล่างแน่อนอนครับว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้นะครับจริงๆเนี่ยเราคาดการเฟกเอาไม่น่าแต่ผมคิดว่าเออตรงเนี้ยถ้าสมมติมันต้องการจะขึ้นจริงๆมันอาจจะต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนเพื่อเป็นการทําไส้ของสี่ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมติแท่งนี้อาจจะลงมาถึงประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแบบว่า เฟกเอาท์ out, นะคนที่เขามีการเข้าเซลลเข้าบ่ายที่แนวตรงนี้ราคาจะวิงง่งลงแบบนี้นะครับมาถึงตรงนี้ทําไส้ไว้ในส่วนท่์เฟรม4ี่ชั่วโมงอันนี้เราพยายามมองในส่วนของท่าเฟรมใหญ่ไปท่์เฟรมเล็กนะครับแล้วมันก็อาจจะกลับตัวขึ้นแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยและก็ขึ้นต่อแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าสมมุติว่าเชื่อมันจะขึ้นนะอันนี้คือภาพที่ผมคิดไว้ในหัวนะครับหรือถ้าสมมติว่าราคามันจะขึ้นไปก่อน แล้วถ้ามาติดโซนนี้นะครับแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะกลับลงได้คือตอนนี้มันยังไม่ชัดต้องรอว่าราคาจะเป็นยังไงต่อนะผมแต่คิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าตาม4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรไว้ครับทำหายเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมันต้องกลับตัวลงมารีเทสโซนนี้แต่อาจจะไกลไปอาจจะรีเทสแค่ประมาณแถวๆตรงเนี้นะครับหรือไแม้ก็ตรงนี้เพื่อเป็นการรีเทสไส้นี้เราแล้วก็ขึ้นต่อในส่วนของลักษณะประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโซงประมาณนี้นะครับมาถึงแท่านี้แล้วก็แท่งถัดไปเนี่ย ขึ้นเลยซึ่งทีนเราไปก็จะเป็นในช่วงของตลาดลอนดอนอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ได้ไอเดียแล้วในส่วนของดีเจเรามาดูในส่วนของทองคํากันบ้างนะครับทองคําก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครคือตอนนี้ราคามันอะไรครับไซเวร์ way, นะครับเมื่อราคา way, ออไซเวย์ต้องรออะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาแน่นอนว่าถ้าสมมติเบรกเอาขึ้นเหนือโซนนี้ก็สามารถที่จะหาจงังหวะบายขึ้นได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือเรามีคลีนทราฟิกนะครับทางนี้ท่งนั้นถ้าสมมติว่าราคาเนี่ย มันเบรกเอาโซนนี้ลงมาต้องถามตัวเองแล้วนะครับว่าเราจะเล่นตรงนี้ไหมนะครับซึ่งเลนตรงนี้จะเห็นว่ามันแค่ประมาณเท่าไหร่ครับ20่ิบปนะผมซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าเลนที่แนะนําในส่วนของการเทรดทองคําหรือเจก็แล้วแต่นะครับควรแนะนาตั้งแต่20่ิปิบบวกขึ้นไปซึ่งตรงเนี้ยมัน20่สิปิบพอดีก็ต้องคิดเราเองแล้วกันว่าจะเล่นไหมนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นผมจะไม่เล่นเท่าไหร่โอกาสบายในโซนเนี้ยนนมันดีกว่าคือเราต้องเปรียบเทียบง,งี้นะครับว่าการจะเลือกโซนเล่นเนี่ยอารมณ์เหมือนกับวาเเรจะไไไปปออกกลลบ้บล้ว็ตงื จังหวะที่อาวุธมันไม่พร้อมมือหรือจังหวะที่อาวุธมันพร้อมมือก็คือด้านบนตรงนี้ครับโซนมันโล่งกว่าแน่นอนว่าอาวุธมันก็พร้อมมือกว่ามีโอกาสที่มันจะทํากําไรได้สูงกว่านะครับในโซนข้างล่างตรงนี้มันสาคัญที่จะแคบน่ากลัวนะครับไม่ควรจะเล่นเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมถ้าอยากเล่นเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าสมมติแท่งนี้นะ มันปิดลงมาแบบนี้เลยนะครับแน่นอนว่ามีโอกาสเซลลงมาด้วยคลิปนี้จะอัพลงไปก่อนซึ่งถ้าใครที่ดูทันก็น่าจะหาจังหวะเซลลงมาได้จุดนี้เดี๋ยวผมก็จะหาจังหวะเซลเหมือนกันนะครับถ้าเทรดนี้แท่งนี้นะปิดลงมาแบบนี้เล็กสิบนาทีนะครับน่าจะทันพอดีเนาะอ่ะตรงนี้ในส่วนของเดลี่เริ่มต้นนิดหนึ่งลืมนะครับเดลี่แน่นอนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเทสโซนนี้ว่าแน่นอนนะครับตอนนี้คือราคามันทาอะไรครับมันทําโลไว้มันกลับตัวขึ้นไปรีเทสโซนแน่นอนว่ามันต้องทาอะไรเอ่ยต้องลง มันดีเทสโลนี้แล้วลงไปทำโลว์โลใหม่ซึ่งลักษณะที่ต้องการจะเห็นก็น่าจะเป็นส่วนของประมาณนี้ในส่วนของวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้อาจจะลงแบบนีต่อก,ก็ได้หรือไม่ก็วันเดียวอ่าวันนี้อาจจะลงไปเลยแท่งเดียวซึ่งถามว่าเป็นไม่ได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็เป็นขาลงอยู่ทีนี้พอเราไปดูในส่องสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วนะครับแน่นอนว่ามันลงมาเยอะมันต้องมีการทําอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นก่อน นะครับแล้วมันก็ค่อยกลับตัวลงใหม่อีกทีหนึ่งเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตคือไอเดียแรกเนี่ยไอเดียคืออะไรครับไอเดียคือลงถูกไหมครแต่ปัญหาคือราคาลงมาเยอะแล้วต้องรออะไรต้องมันกลับตัวขึ้นก่อนนะครับค่อยหาจังหวะเซลลงใหม่อีกทีหนึ่งน่าจะได้นะครับในส่งหนึ่งชั่วโมงอ่ะชัดเจนน้อว่าราคาก็เริ่มไซด์เวนะครับสามสิบนาทีก็เหมือนเมื่อกี้เลยครับที่ผมบอกราคามันไซด์เวอยู่ในกรอบนี้ถ้าให้ดีไม่ควรเล่นในกรอบนี้นะครับเขียนไว้เลยก็ได้ว่าไม่ควรเล่นส่วนใหญ่ผมจะเขียนว่า no Trave นะครับ ก็คือเป็นโซนที่เราไม่ควรเล่นในกรอบราคานี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างเสี่ยงเนาะเหมือนมนไซเวย์ในกรอบก็รอให้มันเนี่ยเบรกเอาขึ้นหรือว่าเบรกเอาลงดีที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติม,มันมีการกลับตัวขึ้นมันจะกลับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้ก่อนแล้วค่อยวิ่งลงแทนตามในส่วนของท่าเฟรมอะไรครับ4ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือในส่วนของทองคำเนาะอะ,อะเรามาดูในส่วนของปิดคอยย้ำานะครับว่าทองคำผมต้องการให,ให้มันกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วหาจังหวะเซลลงมาจุดนี้เอานะครับ ในส่วนของบิตคอยล์ราคาก็ไซเวย์เนาะซึ่งตรงนี้ไซเวย์ดยก่อมที่เหมือนกันเลยครับต้องรออะไรต้องรอราคาเนี่ยเบรกเอาขึ้นหรือเบรกเอาลงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติเบรกเอาขึ้นแนะ่นอนว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้อยู่แล้วนะครับสั้นๆเนาะเก็บกำไรสั้นๆ scoping หรือถ้าสมมติเบรกเอาลงแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงโซนข้างล่างตรงนี้ได้แต่ปัญหาคือจะเห็นว่าโซนด้านบนนะครับเดนแค่ประมาณผมไม่แน่ใจว่าเขานับยังไงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น Forex ตรงนี้มันจะประมาณสัก60ปิบ bitcoin นับยังไงนะครับตรงนี้ก็ประมาณสัก60ปิบมั้งไม่ได้ใจหมายนงานแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็อยู่ซึ่งประมาณสัก70ปิบซึ่งถ้าถามว่าควรเล่นไหมผมว่าน่าจะเล่นสั้นๆได้นะครับเนาะเพราะเล่นค่อนข้องกว้างอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้กันนะครับ